นับสนุนโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ดที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบช่วงสวนเด็ดเอตโรสวนเด็ดเอตโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีผลไม้ประจำอำเภอกินอร่อยขายดีขายส่งไปถึงต่างประเทศด้วยนะคะและผลไม้ที่ว่านี้อยู่ตรงนี้แล้วนี่ขนุนลูกโตๆนะคะขนุนที่ปลูกที่นี่นะคะเขาจะเป็นสายพันธุ์อะไรรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมินนี่เข้าสวนไปคุยกับเจ้าของสวนกันค่ะตอนนี้นะคะมินนี่อยู่กับพี่หนาเจ้าของสวนแล้วพี่หนาสวัสดีนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยของจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยปลูกขนุนกันเป็นล่ำเป็นสันเลยเหรอก็เนื้อที่ก็ในกลุ่มๆก็ประมาณ700กว่าไร่อย่างของพี่หนาตรงนี้นี่คือเรามีกี่ไร่อันนี้25ไร่เราคนเดียว25ไร่แล้วขนุนที่ปลูกกันทั้งหมดที่นี่คือสายพันธุ์ทองประเสริฐที่เป็นหลักๆทองประเสริฐแล้วสายพันธุ์ทองประเสริฐนี่เราไปเอามาจากไหนอะคะมันเกิดที่ชลบุรีของเราเลยไหมไม่ค่ะต้นพันธุ์จริงๆก็จะมาจากจังหวัดปราจีนบุรีอ๋อเหรอแล้วทำไมปราจีนเขาไม่ดังอะทำไมพนัสเราบ่ดังพันธุ์ทองประเสริฐเนี่ยก็จะปลูกหลายๆพื้นที่ค่ะแต่ว่าพนัสอาจจะเป็นโชคดีที่ว่าอาจจะได้พื้นที่ที่เหมาะสมกว่าก็มันเป็นดินเหนียวปนทรายค่ะเวลาฝนตกยังไงน้ำก็ไม่ขังมันลาดเอียงตรงนี้ผิวก็จะเขียวเข้มกว่าหนามของขนุนนะมันก็จะยาวกว่าของที่อื่นจากที่อื่นอย่างตามันจะห่างๆกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นทองประเสริฐเหมือนกันนะจ๊ะใช่นี่นะคะขนุนทองประเสริฐที่พี่หนาบอกว่าปลูกที่นี่เนี่ยหนามจะยาวแล้วก็จะเขียวต้องหนามยาวแล้วก็ผิวเขียวคือเวลาส่งออกไปวางทับกันเนี่ยคือหนามยาวนี่จะไม่ทำให้ผิวช้ำถ้าท่านหนามตรงนี้ห่างผิวมันจะช้ำร่องมันจะทับกันซึ่งเป็นข้อดีของการขนส่งใช่แบบนี้แล้วไม่ให้ดูว่าลูกนี้นะอันนี้คือใหญ่ที่สุดของขนุนเยอะหรือยังคะยังค่ะนี่ยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่ยังเหรอตอนนี้ประมาณ13โล13โลจริงๆก็ใหญ่ได้ถึง20กว่าโลโอ้มันใหญ่มากนะอย่างต้นเนี้ยมันจะรับน้ำหนักไหวเหรอพี่หนาคือขนุนเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงเราต้องดูที่ตำแหน่งว่ากิ่งมันรับไหวไหมเพราะถ้าเกิดว่าเดินมานั่งพักผ่อนใต้ต้นแล้วเกิดอะไรขึ้นมานี่หนูว่าน็อกนะลูกนี้น็อกได้เลยแล้วต้นนี้ค่ะปลูกมานานกี่ปีแล้วพี่หนาประมาณ18ปี18ปีแล้วขนุนเนี่ยปลูกกี่ปีเขาถึงจะเริ่มให้ผลผลิต3ปีถึง4ปี5 8ปีถึง15ปีผลผลิตจะสูงอ๋อแล้วขนุนทองประเสริฐเนี่ยหนูจะได้กินช่วงไหนบ้างก็ประมาณตั้งแต่เดือนตุลาเริ่มจะเริ่มมีผลแก่ออกอย่างเมษาตอนนี้เริ่มเป็นปลายฤดูแล้วพฤษภาก็จะหมดอย่างนี้คุณผู้ชมดูอยู่นี่ต้องรีบสั่งถูกไหมเดี๋ยวจะอดกินหนูอยากชิมแหละแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่แก่เดี๋ยวเราไปหาลูกแก่เดี๋ยวพี่หนาสอนหนูตัดเลยนะได้คือลูกเนี้ยแก่แล้วนี่ตัดได้เลยค่ะร่องหนามจะขึ้นสีน้ำตาลค่ะอย่างเงี้ยคือแก่ถ้าแตกลายเป็นสีน้ำตาลนี่คือจะแก่คืออย่างเงี้ยแก่จัดส่วนคนอื่นเขาอาจจะลองจิ้มยางดูยางก็จะไหลออกมาแบบใสๆอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้ามันยังไม่แก่อะคะก็จะเป็นสีขาวข้นๆวิธีการตัดต้องตัดยังไงพี่หนาก็คือก็ตัดขั้วขนาดนี้เราต้องเว้นไว้ขั้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะคือมันสะดวกกับการหิ้วต้องรองไว้ไม่ให้มันไม่ให้ขนุนหล่นถ้าสมมติว่าขนุนหล่นลงไปเดี๋ยวเนื้อจะเขียวคือแค่นี้ที่อยู่โคนต้นเนี่ยปล่อยให้ร่วงพื้นตุ๊บเนี่ยไม่ได้หรอทนุถนอมอย่างดีนะคะเออมันจะช้ำข้างในถ้าเวลาสุกอ่ะมีผลต่อเนื้อข้างในใช่มันทำให้รสชาติเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ไหมรสชาติเปลี่ยนขมอ๋อคือขมเลยน่ะจะขมหน่อยๆนี่อันนี้เป็นเทคนิคนะคะตัดขนุนนี่คือต้องมีลับนะอันนี้ยังดีนะอยู่โคนต้นโอ้แต่ส่วนใหญ่มากส่วนมากขนุนหลักๆก็ประมาณ10กว่าโลค่ะที่ความใหญ่แต่ที่จะใหญ่เกินก็แล้วทำไมอันนี้เขาถึงได้รับสิทธิพิเศษในการมีอันนี้ห่อล่ะพี่หนาก็ห่อป้องกันแมงวันทองค่ะแล้วทำไมอันอื่นเราไม่ห่ออ่ะของ
ของกระซิบไปคุณผู้ชมได้ยินต้องกระซิบถุงห่อไม่พอสังเกตเลยว่าอันนี้คือลูกรักเป็นพิเศษก็คือลูกทรงกลมสวยขั้วเล็กแล้วก็หนามก็เขียวจะมีแค่ร่องน้ำตาลบางทีมันไม่ต้องน้ำตาลทั้งลูกก็ได้เนาะไม่ทั้งลูกอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นจุดๆรอบลูกเดี๋ยวลูกนี้มินจะตัดนี่คือพี่หนาอยู่ในท่าเตรียมพร้อมแล้วเพราะสวยมากล่วงไม่ได้หนูตัดตรงนี้เลยนะ1 2 3แข็งเออมาโอ้โหอย่างอันนี้คือขนุนที่เราตัดกันเนี่ยคือแก่ทั้งหมดแล้วกินได้หรือยังพี่หนาแล้วก็ต้องบ่มต้องรอหรอต้องรอ 2-3 วันตอนนี้พี่หนาเตรียมเอาไว้ให้แบบที่กินได้แล้วมีค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะว่าขนุนทองประเสริฐรสชาติที่จะเป็นยังไงอันนี้เป็นขนุนทองประเสริฐแบบลูกแก่บ่มผ่านไป2วันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสุกค่ะสังเกตว่าลูกที่แก่เนี่ยเขายังเขียวใช่ดูตาก็ยังเต่งตึงอยู่ตอนนี้ตาเหี่ยวแล้วเดี๋ยวมินกดให้ดูว่ามันกดได้ใช่ไหมสุกแล้วอันนี้คือมีดผ่าค่ะคือเราจะไม่ได้ปอกเปลือกเหมือนทั่วๆไปก็จะผ่าออกมาเลยจ้ะมาเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะแบบนี้ง่ายสุดผ่าเลยครึ่งลูกแบบนี้ผ่าครึ่งลูกไปเลยแล้วนี่คือปอกมาที่เห็นนี่คือจะมีเนื้อขนุนเนี่ยเป็นสีเหลืองๆนี่คืออยู่รอบๆแบบนี้แล้วเนื้อขนุนทองประเสริฐเขาออกเหลืองนวลๆเนาะพอผ่าครึ่งลูกเสร็จแล้วเรายังไงต่อเราก็จะเช็ดยางต้องใช้ถุงพลาสติกเช็ดยางยางขนุนนี่ยางเยอะนะคะยางเยอะแล้วก็คว้านไส้แล้วก็จะเช็ดยางอีกรอบแล้วก็เช็ดยางอีกรอบด้วยถุงพลาสติกเหมือนกันใช่ค่ะเรามีอุปกรณ์มาเพิ่มอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะพี่หนาเขาเรียกขาตั้งไว้สำหรับแกะขนุนโดยเฉพาะโอ้ท่านหนูไม่มีโครงล่มแบบนี้หนูทำยังไงได้ก็ใช้ตูดคกทำได้หรือว่าการะมังลงมาครอบอะไรอย่างเงี้ยพี่หนาก็จะเริ่มแกะขนุนออกจากยวงนะคะแล้วก็จะมีมีดคว้านเม็ดหอมมากตอนเนี้ยแต่กลิ่นเขาไม่แรงนะมินว่าใช่ค่ะกลิ่นขนุนทองประเสริฐจะไม่ฉุนแล้วถ้าหนูไปตลาดเนี้ยหนูดูรู้ไหมว่านี่คือทองประเสริฐตัวเนี้ยรู้ค่ะสำหรับเนื้อขนุนจะไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าแดงสุริยามันก็จะเป็นเนื้อสีแดงอย่างทองส้มเนื้อก็จะออกแบบสีส้มๆกว่าแต่ถ้าทองประเสริฐเนี่ยก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เหลืองอ่อนๆนวลๆเนื้อหนาอ๋อนี่ให้ดูเนื้อเวลาสุกงอมก็ไม่เละเนื้อแข็งอันนี้มินชิมได้ไหมหรือว่าต้องล้างยางก่อนได้ค่ะได้เลยชิมได้เลยเหรอคะค่ะอุ้ยอร่อยอุ้ยรสชาติดีมินชอบเอาละอยู่ได้ทั้งวันแล้ววันเนี้ย ขนุนทองประเสริฐนะคะมินว่าสุกระยะนี้เนี่ยหวานกำลังดีไม่หวานแสบคอแล้วเขาก็จะมีรสแบบอมเปรี้ยวหน่อยๆจะไม่หวานจัดแล้วก็จะหอมขนุนแบบละมุนพอดีเนื้อเนี่ยมีความหนากรอบแล้วก็เด้งใครที่ชอบกินขนุนที่ไม่หวานมากกลิ่นไม่ฉุนแรงระยะนี้กำลังดีคือสีเนี่ยดูอ่อนๆ นะแต่รสชาติก็คืออร่อยไม่จืดแล้วก็ต่อให้มียางเยอะๆอย่างเงี้ยกินเข้าไปก็ไม่ได้รู้สึกถึงยางนอกจากขนุนสดๆที่ทางกลุ่มของเรามีแล้วเรามีอย่างอื่นด้วยไหมคะเราก็จะเอามาแปรรูปเป็นขนุนทอดบางครั้งก็จะเชื่อมแล้วแต่มีคนสั่งค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะชิมขนุนสดๆแบบนี้ติดต่อมาทางกลุ่มได้ส่งเป็นลูกถ้าแกส่งคือไม่ได้ฝ่ายจะถึงเละแน่หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชลบุรีแวะมาที่นี่อำเภอพนานิคมนะคะเซิร์ช Google ปักGPSมาก็ขึ้นต้องเซิร์ชว่าวิสาหกิจชุมชนขนุนหนองเหียงเดี๋ยวขอตัวช่วยพี่นาปอกขนุนแล้วก็เดี๋ยวกินไปด้วยปอกไปด้วยได้มั้ยคะได้ค่ะอร่อยมากนะคะคุณผู้ชมมีโอกาสต้องมาลองชิมขนุนทองประเสริฐค่ะสุดยอด